ียงความแบบฉาบฉาบดีค่ะสวัสดีค่ะจอกับกีวีนะคะวันนี้อยู่กับ mercura.com ค่ะซึ่งเรามาแนะนำหูฟังสำหรับสายสปอร์ตนะคะที่ชอบออกกำลังกายแล้วก็ชอบฟังเพลงไปด้วยนู่นนี่นี่เลยวันนี้เราคัดมาแล้วค่ะว่าเป็นหูฟังสายสปอร์ตที่เหมาะกับทุกคนแน่นอนในราคาที่จับต้องได้แล้วก็แบรนด์เนี่ยเรียกได้ว่าหรูหราไม่กระเลิกลาตัวแรกคือ JBL Endurance Spin ค่ะและตัวที่2นะคะก็คือ Sony WISP 500ส่วนตัวที่3นี้คือ Creative Outlier 1 Plus นั่นเองนะคะที่ตัวนี้ก่อนเลยค่ะก็คือ JBL Endurance Sprint นะคะซึ่งตัวนี้จุดเด่นเขาอยู่ที่การใช้งานแล้วก็ตัวดีไซน์ก็คือจะเก๋มากๆนะคะที่สำคัญเจ้าตัวนี้นะคะกันน้ำกันเหงื่อด้วยแล้วก็มีนี่แม็กซุกเห็นไหมคะก็จะเป็นแม่เหล็กแบบนี้ซึ่งใน3ตัวนะคะมีตัวนี้ตัวเดียวค่ะแล้วก็ระบบตรงนี้นะคะเป็นระบบสัมผัสก็คือไม่ต้องมีปุ่มอะไรให้รกรุงรังนี่แล้วก็ดีไซน์ก็เก๋มากๆใส่แล้วก็สวยงามตามท้องเรื่องส่วนสเปคของเจ้าตัวนี้นะคะอย่างแรกเลยคือเป็นบลูทูธนะคะเวอร์ชั่น 4.2 นั่นเองส่วนอย่างที่2เนี่ยก็สามารถกันน้ำได้ระดับ IPX7 เลยสามารถแบบเดินตากฝนหรือเอาไปจุ่มน้ำได้เลยนะจ๊ะและที่สำคัญค่ะเขาอยู่ได้นานมากถึง8ชั่วโมงเลยทีเดียวเอาจริงๆแล้วถ้าใช้ธรรมดาเนี่ยก็อาทิตย์หนึ่งชาร์จ1ครั้งค่ะเจ้าตัวนี้นะคะใช้ไดเวอร์ขนาด10มิลลิเมตรค่ะตอบสนองความถี่ได้ตั้งแต่20เฮิรตซ์ถึง20กิโลเฮิรตซ์เลยนี่ส่วนเรื่องเสียงของเจ้าตัวนี้นะคะจะเป็นยังไงไว้ท้ายคลิปดีกว่าเนาะมาถึงตัวที่2นะคะตัวนี้คือ Sony WISP 500นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขามาในรูปแบบของแคปซูลและที่สำคัญนะคะก็ปุ่มก็จะไม่เทอะทะเพราะว่าอยู่ตรงนี้เลยจ้าแล้วก็มีปุ่มที่ตูดนะคะซึ่งเป็นปุ่มเปิดปิดนะคะตัวนี้เป็นของญี่ปุ่นซึ่งดีไซน์เขาก็จะเก๋อยู่แล้วที่สำคัญนะคะเป็นประเภทเอียบัดซึ่งเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าสบายนะคะไม่ต้องแบบยัดลึกจนเกินไปปลอดภัยด้วยเพราะว่าเวลาเราใส่แล้วเราออกกำลังกายไปใช่ไหมบางทีคนทำอะไรรอบข้างเราเนี่ยเรายังพอได้ยินอยู่บ้างแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ทำให้อรรถรสในการฟังเพลงหรือว่าฟังอะไรต่างๆของเราเนี่ยหายไปจ้าและมาถึงสเปคของตัวนี้นะคะซึ่งคล้ายๆกับตัวที่แล้วเลยนะคะเพราะตัวนี้เป็นบลูทูธเวอร์ชั่น 4.2 เหมือนกันกันน้ำนะคะอยู่ที่ IPX4 ค่ะตัวนี้กันน้ำแต่ว่าไม่สามารถเอาไปจุ่มน้ำได้นะจ๊ะตัวแบตเตอรี่ก็เหมือนกันค่ะสามารถอยู่ได้ยาวนานถึง8ชั่วโมงใช้ไดเวอร์ขนาด 13.5 มิลลิเมตรซึ่งจะใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้อีกนะคะแล้วก็เหมือนกันรองรับความถี่ที่20เฮิรตซ์ถึง20กิโลเฮิรตซ์จ้ะส่วนเรื่องเสียงเนี่ยนะคะเหมือนเดิมค่ะท้ายคลิปไปดูกันนะจ๊ะถึงตัวที่3นะคะก็คือ Creative Outlier 1 Plus ค่ะตัวนี้เป็นแบรนด์มาจากอเมริกานะคะแล้วก็มีราคาที่ถูกกว่า2ชิ้นนี้วัสดุนะคะทำมาจากพลาสติกเหมือนกันแต่ว่าใส่อลูมิเนียมไว้ตรงกลางนะคะมาในรูปแบบของ In Ear แล้วก็มี Ear Fin ก็คือครีบตรงนี้นะคะทำให้เราใส่ไปแล้วเนี่ยกระชับมากยิ่งขึ้นค่ะและที่สำคัญนะคะตัวนี้เนี่ยมีไฮไลท์ก็คือ2ตัวนี้ไม่มีตัวนี้มี MP3 ค่ะเราไม่มีคอมไม่มีมือถือก็สามารถฟังเพลงได้เลยนะตอนนั้นนะคะแล้วก็ความจุเนี่ยมากถึง4จิกเลยใส่เพลงได้เป็นร้อยฟังทั้งวันไปเลยจ้ามาพูดถึงสเปคของเจ้าตัวนี้นะคะเป็นบลูทูธเวอร์ชั่น 4.2 เหมือนตัวอื่นเลยนะคะแบตเตอรี่ใช้งานได้มากกว่านะคะก็คือแบตเตอรี่สามารถใช้ได้ถึง10ชั่วโมงค่ะที่สำคัญนะคะกันน้ำได้ที่ IPX4 นะคะก็คือสามารถกันน้ำกันเหงื่อแต่ว่านำไปจุ่มไม่ได้นะจ๊ะ
ช้ตัว Diver นะคะอยู่ที่6มิลลิเมตรก็คือจะน้อยกว่า2ตัวนี้นะคะแล้วก็ตอบสนองความถี่ที่20เฮิรตซ์ถึง22กิโลเฮิรตซ์จ้ะและที่สำคัญเลยตัวนี้นะคะเขาก็มีความจุภายใน4จิกด้วยกันจ้ะมาถึงเรื่องเสียงของเจ้าตัวนี้นะคะ Creative Outlier 1 Plus นะคะเดี๋ยวจะมาลองฟังกันดูว่าเป็นยังไงเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเจ้าตัวนี้มันจะมีเสียงความแบบชา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 บจะมีความแหลมของเสียงอ่ะแบบจะมีแบบเหมือนเสียงฉาบอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ฟังได้นะก็คือวิชอบดีอยู่เพราะว่าตัวนี้วิคลิกพิสุทธิ์ใช้แล้วแบบมันกระชับนะคะเข้าหูแนวเสียงของตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่ากระหึ่มนะคะออกแนว V shape เหมือนบูสย่านเบสกับย่านของเสียงเนี่ยสูงขึ้นมาเล็กน้อยค่ะโดยรวมฟังได้สนุกนะคะเหมาะกับพวกแนวออกกำลังกายประเภท Dance EDM Rock นะคะจะฟังได้มันมากๆแถมรายละเอียดก็ดีด้วยค่ะดีค่ะตัวต่อไปก็คือ JBL Endurance Sprint นะคะแนวเสียงจะคล้ายๆกับตัว Creative ตะกี้เลยแต่ว่า JBL เนี่ยให้บาลานซ์เสียงที่ดีกว่าออกไปแนวทางสมดุลมากกว่ารายละเอียดชัดนะคะสลับกับเบสลูกใหญ่ Impact ดีมากๆถ้าให้เทียบกับ Outlier 1 Plus แล้วเนี่ยตัวนี้จะได้โทนเสียงที่กลมกล่อมมากกว่าเบสหนักแล้วก็เก็บตัวได้เร็วกว่านะคะรายละเอียดดีกว่าเล็กน้อยแต่ว่าไม่มากค่ะแล้วก็สามารถฟังเพลงได้ทุกแนวเลยอันนี้มากมากและมาที่เรื่องเสียงของตัวสุดท้ายค่ะก็คือ Sony WISP 500ค่ะเดี๋ยวมาฟังกันดูสำหรับเรื่องเสียงนะคะตัวนี้วิว่าเบสเนี่ยหนักที่สุดในบรรดา3ตัวนี้แล้วก็ฟังแล้วรู้สึกแน่นสุดนะคะให้เสียงไปในโทนที่อุ่นแล้วก็หนานะคะเบสลูกใหญ่ไม่ได้เก็บตัวเร็วเหมือนอีก2ตัวนะคะเหมาะมากๆกับเพลง Dance EDM ค่ะสำหรับการออกกำลังกายเท่าที่ฟังมาในบรรดา3ตัวนี้ตัวนี้เบสแบบแน่นสุดแล้วก็ลองมาก็เป็น JBL นะคะแล้วก็ตามด้วย Creative Outlier 1 Plus นะคะและที่สำคัญนะคะทุกคนไม่ต้องกังวลแต่อย่างใดว่าฟังเพลงอยู่แล้วเนี่ยเอ้ยมีสายเข้ามาแล้วจะรับได้ไหม3ตัวนี้สามารถรับได้หมดแค่แตะปึ๊ดเดียวนะคะก็คุยโทรศัพท์ต่อได้เลยจ้าสบายมากฮัลโหลเพลงเหรออุ๊ยแต่นะคุยได้สบายมากเลยเพราะว่ามันมีสายแบบโอเคแล้วนะคะ3ตัวด้วยกันสำหรับใครที่กำลังมองหาหูฟังสำหรับไว้ออกกำลังกายนะคะที่เหมาะสักตัวนึงมาดูคลิปนี้ค่ะรับรองว่าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแน่นอนนะคะส่วนใครที่ดูไม่ทันย้อนกลับไปดูต้นคลิปใหม่หรือว่าเข้าไปได้นะคะที่ www.mercula.com ค่ะในนั้นเขามีหมดเลยเข้าไปซื้อของก็ได้นะจ๊ะส่วนวันนี้วี่ไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวคราวหน้าจะมารีวิวอะไรนะคะก็รอติดตามแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ทีมงานด้วยนะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะ